สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะมาเรียนกับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นเรื่องของวัดหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าที่ของรัฐเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปทำการจับกุมตัวผู้ต้องหานะครับซึ่งเป็นพระนะครับเป็นพระแล้วก็ใช้ความพยายามอยู่นานนะครับจนถูกตำหนินะฮะจากหลายฝ่ายว่าทำไมจับไม่ได้สักทีพระองค์เดียวทำไมจับไม่ได้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าในเชิงลึกเลยว่าใครทำไมเพราะอะไรกลยุทธ์อะไรถึงจับกลุ่มยังไม่ได้เจ้าดีก็ทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในภายภาคหน้าเอาล่ะผมจะเล่าให้ฟังเรื่องเหล่านี้นะครับสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยหลายหลายคำหลายหลายวาทกรรมเนี่ยท่านผู้ชมเริ่มสังเกตว่าเฮ้ยมันเหมือนกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าทำให้ตกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถวายฎีกาแล้วก็การกระทำอื่นๆเรื่องเอาคนมาปกป้องบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันให้มีการจับกุมป้องกันไม่ให้มีการจับกุมมีการขัดขวางการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ท่านผู้ชมคงเริ่มได้เห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วตั้งคำถามขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นนะมันกลยุทธ์มันเหมือนกันเลยเหมือนกันอย่างกับแกะเหมือนอย่างกับแกะเลยทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับก็เรียนให้ทราบนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเมืองนะครับคนหนึ่งล่ะนะฮะเคยทำงานกับป๋ามานานพักหนึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าดันไปใช้คำพูดไม่ถูกไปสอนผู้ใหญ่นะครับก็เลยส่งผลทำให้มาเลือกตั้งเชียงใหม่แล้วพ่ายแพ้นะครับเขาเป็นใครเขาเป็นอาจารย์ของผู้ชายคนหนึ่งที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศนะครับอายุก็ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีละ84 85ปีแล้วนะครับตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาพักอาศัยอยู่ในวัดดังกล่าวฮะอยู่ใกล้ๆห้องแถวตรงบริเวณห้องแถวนั้นอยู่มานานละนะครับอยู่มานานละทีนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อฝ่ายทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปในเรื่องของการอายัดทรัพย์แจ้งข้อกล่าวหาจนกระทั่งมีการออกหมายจับก็ยังไม่มีการมอบตัวเนี่ยที่ผ่านมาก็พยายามเข้าไปแจ้งให้มอบตัวแต่ยังไม่มอบตัวนะครับแต่ยังไม่มอบตัวเนี่ยก็ยื้อกันไปยื้อกันมาพอถูกปลดออกจากการเป็นพระขออภัยฮะถูกปลดจากการเป็นเจ้าอาวาสนะครับเขาก็บอกว่าตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่เป็นเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ขึ้นมานะครับซึ่งก็แสดงว่าคนธรรมดาที่ทำเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ชาวบ้านหรอกที่วางกลยุทธ์เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นได้อย่างนี้มันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเมืองผมก็เลยนำเรื่องมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงต้องยอมรับความจริงเลยนะฮะมีคนเรียนเรื่องนี้มีอยู่4คนนะในประเทศไทยเท่าที่ผมทราบนะมีอยู่แค่4คนแต่เขาเนี่ยไปเรียนจากเยอรมันเป็นหลักที่เรียนมาจากขออดอล์ฟฮิตเลอร์ชนเผ่ามอริยันนะครับแล้วก็จะไปทำคนเหล่านี้จะทำตัวสมถะไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยนะฮะไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วเขาก็จะเที่ยวสั่งงานไปเรื่อยๆนะครับบทเรียนจากวัดประทุมบทเรียนจากการชุมนุมการก่อตัวในปี52ปี53เขาอะไรเป็นผู้อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการดำเนินการของพลตำรวจเอกศรีวราซึ่งผมเชื่อว่าท่านเป็นคนที่ดีนะก็พยายามจะใช้กำลังสติปัญญาความสามารถสูงสุดนะครับโดยการสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับบิ๊กป้อมนะบิ๊กป้อมนะที่จะเอาตัวผู้ต้องหาที่กระทำความผิดที่เป็นภัยต่อความมั่นคงมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ แต่ทีนี้สถานการณ์ขณะนี้เนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมให้ทราบว่าความตั้งอกตั้งใจของเจ้าที่เขามีความตั้งอกตั้งใจนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้จักเขาให้ชัดขึ้นนะฮะคือฝ่ายต่อต้านเนี่ยให้ชัดขึ้นผู้ที่ต้องมุ่งหวังทำลายชาติเนี่ยให้มาชัดขึ้นก็คือว่าเขามีลูกชายเป็นตำรวจคนนึงนะครับเป็นในพลเลยล่ะที่ผ่านมาก็พยายามใบ้หวยเพื่อให้ข้าราชการต่างๆคือกลยุทธ์ของเขานะให้ข้าราชการต่างๆเนี่ย
มาขอหวยผู้หลักผู้ใหญ่มาขอหวยขอมาก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 ให้สื่อให้ความสนใจนะครับและก็ส่งผลทำให้ลูกเขาจากเดิมยศพันโทขึ้นมาเป็นพลตรีจนถึงปัจจุบันมันเป็นกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งนะครับไม่มีความผิดนะก็ทำถูกนะนะเพราะไอ้คนที่บ้าหวยอยากได้หวยนะครับก็ไปขอเลขหวยเขาก็ดูเรื่องหวยแล้วเขาก็เกี่ยวข้องกับกรมบางกรวยเรื่องคดีหวยมันยาวมานานละนะครับที่อยู่เบื้องหลังในการใบ้หวยรถนะฮะตั้งแต่สมัยอดีตนะฮะนายกรัฐมนตรีอดีตแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเขาอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นเลยนะฮะก็พยายามบอกหวยเอาหวยไปแล้วก็ให้คนในกองสลากสมัยนั้นก็บีบให้เอาเลขตรงกับเลขรถไว้หลังจะเล่าให้ฟังเรื่องเลขหวยเรื่องล็อกเนี่ยผมเคยเล่าไปนั่งยิงกันผมทำคลิปไปแล้วนะไปลองย้อนดูเรื่องกลมบางกรวยหวยล็อกเนี่ยผมทำคลิปไปหวยล็อกไปเล่าท่านจะฟังจะรู้ว่าโอ้มันผูกไปผูกมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ไอ้หวยล็อกที่ว่าเนี่ยคราวนี้เขาปรับรูปแบบนะครับใช้คนข้างนอกข้างในแต่พอยุคทหารเนี่ยมันใช้จะไปทุจริตด้วยการให้เลขมันออกเหมือนเดิมมันไม่ได้ละนะฮะเขาก็เลยค่อนข้างจะทายผิดมาโดยตลอดแต่ทายผิดมาตลอดเนี่ยมันส่งผลทำให้ข้าราชการโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากจะได้หวยก็มาขอลูกชายเขาเรื่อยๆพอการขอลูกชายมันก็เป็นบุญคุณพอเป็นบุญคุณเสร็จก็ต้องทดแทนก็เลยได้ยศและตำแหน่งเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งคุมกำลังสำคัญปัจจุบันคุมกำลังสำคัญนะฮะซึ่งถึงแม้ว่าจะมีคนไหนมาคุมจริงๆเขาก็คุมแม่บ้านคุมทั้งระบบหมดนะก็เป็นปัญหาและที่สำคัญก็คือว่าเขารุ่นราวคราวเดียวกับพลตำรวจเอกศรีวราจึงรู้การเคลื่อนไหวของทางเจ้าที่มาโดยตลอดจึงเป็นที่มาของการจับกลุ่มไม่ได้ทันทีนะครับเนี่ยของวัดเนี่ยแล้วเขาก็อยู่ในวัดจะเดินคือภรรยาเขาอยู่เชียงใหม่แล้วเคยเสียชีวิตไปแล้วก็มีภรรยาอีกคนที่กรุงเทพนะครับทีนี้หลักที่เขาทำเอากลยุทธ์ในเชิงกลยุทธ์ที่เขาทำก่อนเขาต้องการอะไรนะครับเขาเตรียมพร้อมอะไรไปบ้างที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะเขาเตรียมพร้อมในเรื่องของชาวนาเขาเตรียมพร้อมในการมอบอุดมเงินในการไปจ้างหัวละ400รอไว้เรียบร้อยแล้วเขารออะไรรอจังหวะการก่อตัวเขาหวังจะใช้อะไรหวังจะใช้เหตุการณ์การสลายธรรมกายถ้าเจ้าที่ใช้กำลังก็จะเกิดการก่อตัวและจะไปที่ไหนนะฮะกลยุทธ์เดิมที่เขาใช้ก็คือจะไปล้อมทำเนียบรัฐบาลและให้เกิดการปะทะให้รุนแรงบริเวณจุดเกิดเหตุเหมือนวัดประทุมจะมีคนนอกและคนในจะไปผสมโรงกันนะครับและให้เกิดความรุนแรงขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะเอากำลังที่เหลือที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วเนี่ยนะครับเข้าไปรวมกันแล้วก็ไปล้อมที่ไหนทำเนียบรัฐบาลอ้างความชอบธรรมในการไปล้อมทำเนียบรัฐบาลนะครับและกลยุทธ์ถวายฎีกาเนี่ยเข้ามาจากไหนกลยุทธ์การถวายฎีกาได้ใครจำได้ก่อนปีกันเ ผากรุงเทพในปี2553กลยุทธ์การถวายฎีกาเนี่ยทำมาก่อนในสมัยรัชกาลที่9นะครับก็ใช้หลักการเดียวกันไปถวายฎีกาทั้งที่คนที่ไปถวายเนี่ยตามระเบียบต้องเป็นญาติพี่น้องนะถ้าไม่เป็นญาติพี่น้องไปถวายฎีกาไม่ได้นะครับก็ไปถวายฎีกาให้คนอื่นก็ใช้หลักการเดียวกันคือบีบบังคับพยายามต่อต้านฝรั่งเรียกแอนตี้นะครับเพื่อให้เห็นว่าสังคมไม่ได้รับความยุติธรรมสถาบันไม่ให้ความนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการทำนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสามารถเขาดำเนินการในการเดินเรื่องล่าหลายชื่อไปถวายฎีกาสิ่งที่ตามมาก็คือในปี2553ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการเผากรุงเทพมหานครเกิดจลาจลก่อนแล้วก็เผากรุงเทพมหานครคือการชุมนุมใหญ่การชุมนุมใหญ่จลาจลและเผากรุงเทพเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในปี2553นะครับแล้วก็มันเริ่มการก่อตัวตั้งปี2552มาก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะจากเมษาจลาจลแล้วก็พฤษภาทะเลเพลิงนะครับทีนี้สิ่งที่เขาต้องการอะไรอีก เขามีการปล่อยตามโซเชียลมีเดียต่างๆจากสถานีโทรทัศน์โดนปิดก็ปล่อยตามโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยการให้ระดมคนให้ผู้นำชุมชนเรียกคนเข้าไปแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า LINE Facebook นะครับถูกสอดใส่ไปใช้นะครับในการปลุกระดมบอกให้เอาเตรียมหน้ากากเตรียมอุปกรณ์เข้ามาเขาจะเพื่อจะได้ต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่เหมือนอะไรเหมือนเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงทุกประการนะครับมาจนถึงจุดนี้ละท่านผู้ชมเริ่มเห็นแล้วว่าใครกันแน่อยู่เบื้องหลังผมเรียนมาตลอดมันไม่ได้อยู่แค่ต่างประเทศมันอยู่ในประเทศ มาดูท่านผู้ชมลงเริ่มเห็นละนะครับทีนี้ถ้าเจ้าที่ผลีผลามเข้าไป
ะครับย่อมเกิดการปะทะย่อมเกิดการปะทะแล้วก็จะเข้าทางฝ่ายตรงข้ามนะครับมันก็จะเกิดความเสียหายเขาก็จะระดมคนที่จ้างอยู่แล้วเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วนะครับก็จะระดมคนเข้ามาทันทีซึ่งจากยอดในปี2557การชุมนุมครั้งสุดท้ายของกลุ่มคนเสื้อแดงเขาเหลือคนอยู่เพียง 50,000 นะที่อักษาเดี๋ยวน้อยมากแล้วเพราะว่าแนวร่วมมันน้อยลงเพราะความชอบธรรมมันน้อยลงเรื่อยๆนะนั่นหมายความว่าการจะเรียกคนครั้งนี้มันไม่ง่ายแล้วล่ะไม่ง่ายแม้สภาวะเศรษฐกิจก็ไม่ง่ายตกต่ำยังมันก็ไม่ง่ายที่จะเรียกมาชุมนุมนะครับสิ่งที่ควรจะทำนะครับกลยุทธ์อะไรที่จะเหมาะสมที่สุดในการจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันผมเคยเรียนท่านผู้ชมมาโดยตลอดว่าอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนผู้ชมส่วนใหญ่ก็คือผู้ชมอ่ะเฮ้ยทำไมไม่จับไม่อะไรสักทีจริงๆคนปฏิบัติต้องเข้าใจเขาหน่อยมันไม่ง่ายนะถ้ามันง่ายมันเสร็จไปละนะครับมันไม่ง่ายนะครับจริงๆหลักที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ปัจจุบันหลักง่ายที่สุดและสังคมโลกที่สุดยอมรับมากที่สุดแล้วก็มีความชอบธรรมที่สุดหลักนี้ชื่อว่าหลักนิติรัฐนะครับหลักนิติรัฐทำอย่างไรนะครับนิติรัฐมีความหมายอะไรนิติรัฐมีความหมายตรงกันคือสิ่งที่กฎหมายที่รัฐเป็นผู้กำหนดนะครับนิติรัฐบังคับใช้กฎหมายนะฮะทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายด้วยการทำอย่างไรขอนะครับหมายจับที่ศาลแล้วก็ทำเหมือนคราวที่แล้วไปขอตัวใครขัดขวางก็จับกุมเป็นคดีใครขัดขวางก็จับทำแบบนี้เรื่อยๆทำแบบนี้เรื่อยๆคนที่ขัดขวางก็จะน้อยลงน้อยลงแต่ต้องใช้ความพยายามนะครับต้องใช้ความพยายามแต่ขณะเดียวกันต้องระมัดระวังในเรื่องกลุ่มบุคคลที่ฝ่ายเขาจัดตั้งขึ้นมาเพื่อก่อเหตุและสร้างสถานการณ์อันนี้แหละเป็นส่วนสำคัญการจะไปใช้กำลังทำทีบุกเข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆก็นวดกันมาได้หลายเดือนแล้วนะกลยุทธ์นี้เขาเรียกว่านวดนะผมเรียกว่านวดก็นวดไว้อยู่หลายเดือนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมหรอกเขารู้เลยใช่ไหมว่าวันที่10เนี่ยธันวาคม2559เจ้าที่เดดไลน์ไม่บุกหรอกเพราะอะไรเป็นวันสำคัญไงเพราะว่าสำคัญเขาไม่บุกหรอกเขาอ่านออกเขารู้ไต่และที่สำคัญเขารู้เรื่องของพลเอกศิวราเป็นอย่างดีเพราะเป็นตำรวจเหมือนกันวัยใกล้เคียงกันรู้การเคลื่อนไหวของดีเอสไอเป็นอย่างดีทำให้จะทำอะไรเนี่ยจะขยับอะไรเขารู้จะขยับอะไรเขารู้เพราะเขาคุมกำลังในระดับหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้จริงๆไม่ยากเลยนะครับถ้าเข้าใจเขาให้ชัดนะฝ่ายเราเนี่ยผมเชื่อว่าทีมของพลเอกประวิตรพลเอกศิวราพลตำรวจเอกศิวราเนี่ยท่านมีความชำนาญในเรื่องความมั่นคงโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมเชื่อว่าผมอธิบายอย่างเงี้ยท่านเข้าใจแล้วแล้วต้องทำอะไรบ้างกระบวนการอย่างเงี้ยเป็นรายละเอียดแล้วนะครับท่านทำมาครบละนะครับเหลือนิดหน่อยทามมิ่งเนี่ยดูแลจากสถานการณ์ผมก็พยายามจะดูอะดูเป็นผู้ชมที่ดีก็คงไม่ได้15ธันวาคมนะก็ไม่เป็นไรท่านก็ทำของท่านต่อไปทำให้เสร็จเถอะนะครับคนไทยทุกคนรออยู่เป็นกำลังใจให้อยู่นะครับส่วนยุทธวิธีต่างๆนั้นพอเราเข้าใจเขาเนี่ยพอรู้เขาเนี่ยอันนี้ของเราก็โคตรง่ายแล้วนะครับเขาจะมีหลักอย่างเงี้ยเขาจะมีหลักเงี้ยส่วนเราล่ะใช้หลักนิติรัฐนะครับกระบวนการของนิติรัฐจะแก้ปัญหาได้เกิดความชอบธรรมนะครับยิ่งมีการขัดขวางความชอบธรรมยิ่งเกิดขึ้นเวลายิ่งนานความชอบธรรมยิ่งเกิดนะครับต้องใจเย็นๆนะอย่าไปใช้ความรุนแรงถ้าใช้ความรุนแรงจะแก้ปัญหาไม่ได้ที่ผ่านมาเราใช้ความรุนแรงมาเยอะแล้วนะนะครับปี52 53ก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นวัดปทุมก็เจ้าที่จะเข้าไปสุดท้ายก็เป็นพวกเดียวกันเขายิงพวกเดียวกันยิงกันเองแล้วก็บอกเจ้าที่เป็นคนทำสิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับสุดท้ายคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพยานปากสำคัญก็รับสารภาพหมดความจริงมันถึงปรากฏนั่นหมายความว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอย่าให้เขาต้องมาฆ่าพวกเดียวกันเองแล้วมาโยนความผิดให้ซึ่งจริงมันไม่ควรเกิดเลยสถานการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกและไม่ควรจะเป็นชนวนอะไรต่างๆขึ้นอีกนะครับการที่เข้าไปกดดันพยายามจะทำทุกอย่างเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆเนี่ยคนธรรมดาทำไม่ได้คนธรรมดาที่ไม่เรียนยุทธศาสตร์การเมืองจะทำเหล่านี้ไม่ได้ผมยืนยันจะทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เขาจะทำในภาคปฏิบัติการได้แต่เขาจะทำในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองแบบนี้ไม่ได้มันจะเห็นหลักมันตึกตักตึกตักตึกตักมันจะไปอธิบายมันซับซ้อนจะรู้แล้วมันทำไม่ได้นั่นหมายความว่าที่ท่านทำมาดีละแต่ผมเล่าให้ฟังในส่วนของหลักคิดของเขากลยุทธ์ของเขาก็อย่าให้ไปหลงกลเขาแล้วกันนะครับแล้วก็เดินไม่ให้ถูก
นะครับเป็นกำลังใจนะต้องเรียนว่าเป็นกำลังใจให้ทางฝ่ายรัฐทำในสิ่งที่ถูกนะครับแล้วก็ในฝ่ายผู้ชุมนุมที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยผมเรียนให้ทราบนะฮะกลุ่มที่เข้าไปร่วมกับผู้ชุมนุมขนาดนี้ท่านเป็นเหยื่อท่านเป็นเหยื่อทางการเมืองกำลังจะมีการใช้ชีวิตและทรัพย์สินของท่านการได้รับบาดเจ็บและล้มตายของท่านเป็นเครื่องมือก่อความไม่สงบภายในประเทศอย่าไปร่วมชุมนุมแบบนั้นเลยครับออกมาเถอะเปล่าประโยชน์นะครับถ้ามันนั่งดูและตั้งสติให้ดีอยากรู้ว่าเรื่องเป็นยังไงไปชมคลิปผมทั้งหมดผมเล่าเรื่องราวในเชิงกลยุทธ์ให้ฟังว่าเขาสร้างเหยื่อยังไงเขาวางกลยุทธ์ยังไงหลอกลวงครอบงำจิตใจยังไงใช้ทีวีวิทยุโทรทัศน์สื่อโซเชียลมีเดียครอบงำจิตใจยังไงจนให้เกิดความเชื่อก็เกิดความเชื่อเหล่านี้จนกลายเป็นอุดมการณ์อุดมการณ์ไม่พอเขาก็ไปจ้างกลุ่มเพิ่มเป็นกลุ่มอุดมเงินเข้ามาเพิ่มแล้วก็มาร่วมผสมโรงแล้วสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมากว่า10ปีแล้วนะครับเอาล่ะมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างผมคนบ้านนอกนะคนเมืองอู่กำเมืองคนเชียงใหม่ 100% หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้บ้านเมืองสงบสุขไม่เกิดความรุนแรงพูดคุยกันในสิ่งที่ดีแก้ปัญหาในสิ่งที่ควรแก้ขจัดปัญหาในสิ่งที่ควรทำก่อนที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อพึงเอาชนะคำมดเท็จด้วยการพูดความจริงวันนี้ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับแผ่นดินเธอ